เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำการแก้ไขนะครับในเรื่องของโคมไฟหน้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับโปรแกรมนะครับแก้ไขโคมไฟหน้านะครับ